ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าระบุว่าทุกสิ่งที่เกิดมาแล้วล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจังต้องประสบกับความแก่เจ็บและตายตราบใดที่ไม่รู้อริยสัจ4จึงยึดในขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายเช่นนี้อยู่ร่ำไปแต่ที่วัดบ้านไร่ใหม่ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพระครูวิกรมวชิรสารเจ้าอาวาสวัดซึ่งบวชได้36พรรษาอายุ62ปีมีวัดปฏิบัติที่แปลกไม่เหมือนใครถือเป็นการปล่อยวางจากความกลัวและความตายเพราะทุกค่ำคืนท่านพระครูจะใช้โลงศพที่ตั้งอยู่ในกุฏิในการหลับนอนแทนเตียงโดยในโลงมีผ้าจีวรที่ใช้ปูป้องกันเสี้ยนจากไม้พร้อมหมอนและผ้าห่มด้านบนมีมุ้งตรงขอบที่ท้ายโลงมีข้อความอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคในกุฏิมีเพียงโลงศพที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นที่เหลือเป็นโต๊ะวางของ1ตัวเก้าอี้และที่นั่งสำหรับทำวัดสวดมนต์โดยแทบไม่มีสิ่งของมีค่าใดๆพระครูวิกรมวชิรสารบอกว่าได้อาศัยโลงใบนี้ในการหลับนอนมาได้นานกว่า30ปีแล้วเพราะปลงกับโลกและไม่อยากให้ยุ่งยากจึงเขียนข้อความเอาไว้ข้างโลงว่าเขียนพ.ศ. 2537วันตายให้เผาเลยห้ามสวดห้ามรดน้ำห้ามทำบุญทุกอย่างใครไม่ทำตามจะมีอันเป็นไปพระครูยังบอกอีกเหตุผลว่าครั้งหนึ่งเคยเห็นพระภิกษุที่อยู่ในวัดต่างจังหวัดรูปหนึ่งมรณภาพแล้วไม่มีโลงญาติโยมก็เกี่ยงกันซื้อดังนั้นเมื่อกลับไปวัดที่ตำบลเทพนครจึงไปหาซื้อโลงศพใบละ 15,000 บาทผ่อนชำระ1ปีเมื่อได้มาก็เริ่มนำมานอนตั้งแต่ปี2536เป็นต้นมาเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ใหม่บอกอีกว่าการนอนในโลงนั้นไม่เมื่อยเพราะมีความยาวถึง2เมตรเกินขนาดลำตัวคนสามารถพลิกตะแคงได้อากาศภายในไม่ร้อนแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวกลับอบอุ่นนอนแล้วไม่รู้สึกอึดอัดหลังปฏิบัติศาสนกิจแล้วเสร็จในแต่ละวันก็จะทำการสวดมนต์ในเวลาประมาณ5ทุ่มทุกคืนก่อนจะลงนอนในโรงและสวดมนต์ต่ออีกครู่หนึ่งจนกระทั่งหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาก็จะเก็บกวาดและทำวัดปฏิบัติตามปกติโดยไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นแม้บางครั้งจะมีญาติโยมท้วงติงว่าอย่าไปนอนในโรงเพราะเหมือนเป็นการสาปแช่งตัวเองแต่ตนกลับเห็นว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายและเมื่อตายแล้วก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้สิ่งที่เหลือคือบาปบุญที่เคยทำเอาไว้ดังนั้นจึงย้ำว่าถ้าตนมรณภาพให้เผาไปพร้อมกับโลงภายในวันที่มรณภาพโดยไม่ต้องจัดงานพิธีให้เป็นที่เดือดร้อนของญาติโยมคือไปจังหวัดหนึ่งไปเห็นเจ้าวาดเขาเสียชีวิตแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่มีเงินเกี่ยงกันออกเงินซื้อกันพอกลับมาก็เลยนึกถึงตัวเองว่าถ้าเราแก่ไปตายไปนี่ไม่อยากให้ยงเขาเดือดร้อนเราก็เลยไปซื้อมาไว้เองเลยราคาก็ 15,000 บาทก็จ่ายเงินเข้าไป 5,000 พ.ศ.น่าจะ36อ่ะ2536เป็นเจ้าวาดใหม่ๆเลยอาตมาเป็นเจ้าวาดพ.ศ. 36ก็ซื้อมาใช้แล้วก็นอนเรื่อยมาทุกวันทุกวันเหตุที่นอนก็ไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ได้เป็นสายมงสายโมสายอะไรเนาะไม่ได้แก้เคล็ดแก้อะไรเอาแล้วหลวงพ่อทำไมต้องเขียนไปด้วยก็ไม่อยากให้โยมมันเดือดร้อนพอเราตายไปแล้วก็คือตายแล้วก็เผาเลยห้ามสวดห้ามจัดงานทุกอย่างไม่ให้สวดไม่ให้จัดงานถ้าใครไม่ทำตามก็มีอันเป็นไปใจก็นอนทุกวันแต่ถ้าอยู่วัดเนี่ยต้องนอนทุกวันแต่ว่าวันโกนวันพระนี่ไม่ขาดวันโกนวันพระนี่ยังไงก็ต้องนอนถ้าไม่สบายปวดเมื่อยยังไงก็ต้องนอน
นอนในโรงมันรู้สึกยังไงมันอึดอัดมันร้อนมันอะไรสบายไม่ร้อนไม่อะไรไม่ต้องใช้พัดลมด้วยนอนสบายกว้างขวางคือเขาทำมามาตรฐานทำมามาตรฐานคน2เมตรนี่นอนสบายเลยทีนี้อาตมาสูงแค่เมตร65เองนะไม่กลัวหรอก30ปีเลยแล้วเวลาหลวงพ่อทำวัดสวดมนต์ทำไงก็ทำวัดสวดมนต์ข้างนอกบางทีก็ข้างในนอนไปแล้วก็สวดมนต์ไปสวดมนต์ไปเรื่อยพอมันก็หลับไปเองถึงเวลาก็หลับไปพระครูวิกรมวชิรสารบวชที่วัดเบญจมาบพิตรกรุงเทพเมื่อปี2531ถัดมาอีก2ปีจึงย้ายมาอยู่ที่วัดบ้านไร่ใหม่จังหวัดกำแพงเพชรเพราะวัดไม่มีพระจำพรรษาเคยทุดงไปในภาคอีสานเคยไปอยู่กับพระเกจิชื่อดังเช่นหลวงปู่เทศรังสีหลวงพ่อชาที่วัดหนองป่าพงและหลวงพ่อคูณปริสุทธโธและเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ใหม่จนถึงปัจจุบันทุกคนมีทรัพย์สินเงินทองนี่ตื่นมาถ้ายังอยู่ก็เป็นบุญกุศลลูกเมียว่ารักลูกผัวไม่แข่งเราแล้วอยู่แต่ความซื่อสัตย์แล้วตอนนี้ถ้ามีความซื่อสัตย์ก็อยู่กันไปพ่อไม่มีอะไรเลยในกุฏิเนี่ยทำไมอยู่มา32ปีโยมเนี่ยอยู่มา32ปีไม่มีอะไรมีส่วนใหญ่ก็บริจาคให้คนอื่นหมดอ๋อมีทีวีตู้เย็นก็ใครถวายมาก็ให้ตามโรงเรียนตามหลายๆที่ไม่ได้เอาไว้เลยไม่มีเนี่ย อยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นทุกข์เช้ามาก็บิณฑบาตมาก็มีข้าวฉันก็พอแล้ว อยู่ได้แล้วอยู่ได้